ดีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับรายการของเรานะครับจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ใคร่ครวญพระวจ,จนะคำคขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านพระคริสตธรรมคำพีด้วยกันครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับอาณาจักรของพระเจ้าก็จะมีแต่ข่าวดีและนี่ก็คือเหตุผลที่เราเองนำข่าวดีมาประกาศกับคุณ ในรายการของเราคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าตอนที่พระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะครับพระองค์ได้ประกาศข่าวดีของอาณาจักรและพระองค์เองก็ยังสัมเดงลิดเดตข,ของอาณาจักรสวรรค์ด้วยโดยการรักษาผู้คนโดยการปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระจากการโดนกดขี่ข่มเหงที่มาจากมารซาตานครับและพระองค์ก็ได้จัดเตรียมให้กับผู้คนที่มีความขัดสน พระองค์ได้ทําการอาศจรย์ในเรื่องของการจัดเตรียมและพระองค์ได้ปลดปล่อยคนบาปให้เป็นอิสระนะครับทุกที่ที่พระองค์ไปและทุกที่ที่พระองค์ได้พบกับการงานของอาณาจักรแห่งความมืดพระเยซูก็จะปลดปล่อยความสว่างของอาณาจักรพระเจ้าออกมาและพระองค์ก็ทรงสอนสาวกทุกๆคนของพระองค์นะครับให้ออกไปทุกโหนทุกแห่งเพื่อที่จะประกาศข่าวดีของอาณาจากักรนี้ว่าอาณาจักรนี้ จะเป็นอาณาจักรที่มีชัยชนะเป็นอาณาจักรที่มีแต่ความก้าวหน้าเป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วยพระพรทำไมเหรอครับก็เพราะว่าอาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรของพระเจ้าจึงไม่มีคำสาปแช่งใดๆที่จะสามารถชนะอาณาจักรพระเจ้าได้และข่าวดีตรงนี้ก็คือคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนี้ด้วยเช่นกันโดยผ่านพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าคุณเองเป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้านะครับ และพระเจ้าเองก็ได้ไถ่คุณให้หลุดพ้นออกมาจากอาณาจักรแห่งความมืดและนำคุณมาอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างนี้ด้วยคุณจึงจำเป็นจะต้องจดจ่ออยู่กับข่าวประเสริฐหรือข่าวดีของอาณาจักรนี้ไว้เสมอเลยนะครับและวันนี้ผมก็อยากจะแบ่งปันจากข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐนะครับในหนังสือสามยนเป็นจดหมายที่อครทูตยอน ได้เขียนขึ้นมาแล้วตอนนี้ที่เขากำลังเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เป็นช่วงบั้นปลายชีวิตของอาจารย์ยอนนะครับเพราะว่ายอนเองก็ได้ดำเนินชีวิตร่วมกันกับพระเจ้ามาหลายปีแล้วแต่ตอนที่พระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่บนโลกยอนเนี่ยก็เป็นคนที่สนิทกับพระเยซูมากแลวเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักนะครับยอนเองจึงได้รับประสบการณ์ในการเปิดเผยสําดงจจากพระเจ้าเยอะมาก และมาถึงบ้านปลายชีวิตของเขาเขาก็ได้อธิษฐานแบบนี้เผื่อคริสตจักรเผื่อพระกายของพระคริสต์ดังนั้นคำอธิษฐานตรงนี้เขาก็รวมตัวของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับให้เราดูใน3มยอบทที่1ข้อที่2ท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นผมได้ยินนักเทศบังคนนะครับบอกเอาไว้ว่า มันก็เป็นแค่คำทักทายธรรมดาไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าในสมัยก่อนก็จะมีการทักทายผู้คนแบบนี้แหละมันก็คงไม่ได้มีอะไรที่จะสามารถมาใช้กับเราได้แต่เราต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ฟังครับว่าข้อพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และถ้าพระวิญญาณไม่ได้อยากให้มีข้อนี้บันทึกเอาไว้มันก็ไม่มีทางที่จะเขียนหรือว่าบันทึกออกมาได้นะครับก็คือข้อพระคัมภีทุกตอน ซึ่งเป็นข้อพระกัมภีร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะพูดกับเรานะครับเป็นการพูดตรงๆเลยดังนั้นในข้อนี้ยอนอธิษฐานแบบนี้นะครับและเราเองก็จะสามารถเชื่อได้เลยยอนเนี่ยสามารถที่จะอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องเลยละ่ะเพราะว่ายอนเองรู้จักพระเจ้าดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าและตรงนี้ก็ จอห์นเองได้รับแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอธิษฐานเป็นไปตามนามพระทัยของพระเจ้าด้วยและเขาก็อธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรเขาอธิษฐานว่าคุณเองจะเจริญรุ่งเรืองในทุกอย่างอย่างแรกที่ผมอยากจะให้คุณดูก็คือคําว่าเจริญรุ่งเรืองหรือเจริญสุขตรงนี้มันไม่ใช่คําที่ไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเจริญรุ่งเรืองเป็นคําที่มาจากพระคัมภีร์เลยแล้วก็เป็นคําที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ใช้ด้วย พระองค์เองเลยมีคริสเตียนบางคนเขาคิดว่าคําว่าเจริญรุ่งเรืองเป็นคําที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในพระคัมภีร์นะครับยอนเองยังอธิษฐานว่าขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในทุกประการความเข้าใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้คนคิดว่าการการเจริญรุ่งเรืองหมายถึงการมีเงินเยอะๆอย่างเดียวแต่ตรงนั้นมันคือความเข้าใจที่จํากัดมากเลยนะครับความเจริญรุ่งเรืองเนี่ย จริงๆแล้วพูดถึงทุกๆด้านของชีวิตไม่ใช <ma Von> ่เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียวนะครับพระเจ้าอยากจะเห็นชีวิตคู่ของเราเจริญรุ่งเรืองด้วยนั่นก็ถือเป็นความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับเมื่อคุณมีชีวิตคู่อย่างดีมีชีวิตคู่ที่มีความรักด้วยกันมีชีวิตคู่ที่ให้เกียรติต่อกันและกันตรงนั้นก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันนะครับเมื่อคุณมีความสัมพันธ์กับลูกที่เต็มไปด้วยความรักนี่ก็คือความเจริญรุ่งเรืองด้วยเหมือนกัน เมื่อคุณมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีในใจิตใจตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองตามแนวทางของพระคัมภีเหมือนกันครับดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองหรือการที่เราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็คือการที่เราได้รับประสบการณ์จากพระพรของพระเจ้าอ,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 อย่างครบถ้วนทุกด้านในชีวิตในด้านของความสัมพันธ์ในด้านของอสุขภาพร่างกายในด้านของการเงินด้วยครับ คือพระเจ้าอยากจะเห็นเราเจริญรุ่งเรืองในทุกทุกอย่างเลยเพราะพระองค์เป็นพ่อผู้แสนดีพระองค์เองอยากจะอวยพรเราเราก็เป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับในที่นี้ก็เชื่อว่าเราก็อยากจะเห็นชีวิตลูกเนี่ยดีครบถ้วนแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเราอยากจะให้สิ่งดีๆที่สุดกับลูกเราเสมอถึงแม้ว่าเราจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วก็ยังอยากมี ความปรารถนาดีที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วพระกัมพีก็บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระบิดาผู้ทรงสมบูรณ์แบบและนี่คือเหตุผลที่พระองค์อยากจะให้คุณเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเมื่อคุณเชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าอยากจะเห็นคุณมีความมีชีวิตที่ดีไม่ไม่ได้อยากที่จะให้คุณทุกข์ทรมานถ้าเกิดว่ามี คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้คุณเกิดมาเป็นลูกที่มีชีวิตที่ทุกข์ทรมานคุณก็เท่ากับเปิดประตูให้ความทุกข์ทรมานเข้ามาในชีวิตทั้งๆท,ที่พระเจ้าทําทุกอย่างให้กับเราแล้วเพื่อที่เราเองจะได้เป็นผู้ชนะเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรคือแน่นอนนะครับเราเองก็จะต้องเจอกับความทุกข์ทรมานหรือปัญหาบางอย่างในชีวิตแต่ความทุกข์ทรมานตรงนั้นก็คือเรื่องการโดนข่มเหง เป็นการโดนข่มเหงที่เราเชื่อในพระคริสต์หรือว่าการโดนข่มเหงจากการที่เราประกาศพระเยซูแต่มันก็เป็นการทุกข์ทรมานที่สมเหตุสมผลนะครับแต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้อยากเห็นคุณทุกข์ทรมานในทางด้านการเงินคุณไม่อยากเห็นคุณทุกข์ทรมานในด้านสุขภาพหรืออยากจะเห็นชีวิตคู่ของคุณต้องอยู่กันแบบทุกข์ทรมานเพราะว่าในด้านต่างๆนั้นพระเจ้าก็ทรงให้ใชัยชนะกับเราหมดแล้วเพราะพระเยซูคริส ไทยเราจากทุกคำสัปแช่งแล้วเพื่อเราเองจะได้รับการอวยพรดังนั้นจึงเป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่อยากจะให้เราเจริญรุ่งเรืองจริงๆไม่ใช่เฉพาะการเงินนะครับแต่ในทุกด้านของชีวิตเลยและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะเห็นคุณแข็งแรงนะครับเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกันและในส่วนสุดท้ายตรงนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับ บอกว่าอย่างที่จิตวิญญาณจิตใจของท่านจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นตรงนี้ไม่ได้พูดถึงวิญญาณอย่างเดียวนะครับแต่พูดถึงจิตใจและความคิดของคุณด้วยแต่ในการที่เราจะได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้าเกิดขึ้นภายนอกชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ทางการเงินสุขภาพหรือว่าอะไรก็ตามนี่คือกุญแจเราจะต้องให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในจิตใจของเรา พระพักกมีบอกว่าชีวิตมันเริ่มต้นออกมาจากใจและนี่คือสิ่งที่พระกมีบอกเราว่าเราจําเป็นจะต้องปกป้องใจตนเองการเที่ยวเราจะเจริญรุ่งเรืองอตามมุมมองของพระเจ้าเราจะต้องยอมให้จิตใจของเรามีความเจริญรุ่งเ<ล>รืองก่อนแล้วเราจะทํายังไงให้จิตใจของเราจเจริญรุ่งเรืองก่อนเลยนะครับเราจะต้องมาใช้ถ้อยคําของพระเจ้าเติมเต็มในจิตใจของเราทุกๆวันเพราะเมื่อจิตใจของเราเต็มล้นไปด้วยความจริง ที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้าจิตใจของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองจิตใจก็จะได้รับการเปลี่ยนใหม Mul ่ด้วยความจริงที่มาจากพระเจ้าและนั่นก็คือสิ่งที่หนังสือโรมได้พูดถึงด้วยเช่นกันนะครับว่าเมื่อเราเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ชีวิตของเราก็จะได้รับการเปลี่ยนไปและเราก็จะเปลี่ยนความคิดของเราได้ยังไงก็ด้วยความจริงนี้แหละความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้าก็จะเปลี่ยนวิธีคิดของเรา ก็จะเปลี่ยนความเชื่อของเราไหมผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าชีวิตของคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อจิตใจของคุณเจริญรุ่งเรืองสุขภาพของคุณเจริญจะเจริญรุ่งเรืองเมื่อจิตใจของของคุณเจริญรุ่งเรืองหลายๆคนนะครับเขาก็มีปัญหาในชีวิตคู่หรือว่าในด้านความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเป็นเพราะว่าในจิตใจมันมีแต่ความเครียดไงมันมีแต่ความขมขื่น มันมีแต่ความกลัวมันมีแต่ความสับสนมันมีแต่การต่อสู้สงครามอะไรไม่รู้เกิดขึ้นภายในใจของเรามันก็เลยส่งผลออกมาในด้านความสัมพันธ์ที่จะเหมือนสร้างสร้างปัญหาให้เกิดความเสียหายแต่เมื่อเราให้ทอยคำของพระเจ้าเติมเต็มจิตใจของเรามันก็จะมีสันติสุขมีความรักของพระเจ้ามีความอดทนมีความหนักแน่นมั่นคง มันมีสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากใจิตใจของเราและตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านของชีวิตเลยวันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังรู้นะครับไม่ว่าตอนนี้สถานาการณ์ในชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรก็ตามคุณสามารถเจริญรุ่งเรืองได้ในทุกสิ่งเลยเพราะมันเป็นความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณพระเจ้าคอยเสริมพลังให้คุณเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอ แต่อย่างเดียวที่คุณจําเป็นต้องทําก็คือคุณต้องแน่ใจนะครับว่าจิตใจของคุณเจริญรุ่งเรืองก่อนทํายังไงก็ได้ให้จิตใจได้เชื่อมโยงได้เชื่อมต่อกับถ้อยคําของพระเจ้าไว้นะครับทําให้จิตใจของคุณเชื่อมต่อกับพระเจ้าไว้เสมอเพราะเมื่อไหร่เมื่อจิตใจของเราเจริญรุ่งเรืองมันก็จะส่งผลกับสิ่งที่เป็นชีวิตออกไปสู่ทุกๆด้านของชีวิตของคุณแล้วคุณเองก็จะเห็นพระพร และยังไม่หมดนะครับผู้คนเขาก็จะมองเห็นชีวิตของคุณเป็นแบบอย่างเขาอาจจะเข้ามาหาคุณเพื่อจะขอคำแนะนำคำปรึกษาที่ดีก็ได้แล้วคุณจะได้มีโอกาสช่วยเหลือเขาแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ชี้ให้เขาเห็นพระเจ้าด้วยดังนั้นชีวิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เป็นชีวิตที่เห็นแก่ตัวเลยนะครับเพราะเมื่อเราได้รับการอวยพรเราก็จะสามารถเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้ให้เราอธิษฐานร่วมกันครับ พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เองได้ทรงถ่ายลูกแล้วจากคาสับแช่งและพระองค์ก็ได้เสริมพลังให้กับลูกในการเจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้รับการอวยพรในทุกๆด้านของชีวิตวันนี้ลูกขอรับความจริงนี้และลูกขออุทิศทุ่มเทที่จะเติมเต็มจิตใจของลูกให้เต็มไปด้วยถอยคำของพระองค์เพื่อที่จิตใจของลูกสามารถจะมีรากที่ถูกต้องได้ขอบคุณพระบิดา สำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์นี้ในพระนามพระเยซูแอเมนหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าคำจากพระคัมภีร์ในวันนี้ซึ่งเป็นความจริงของพระเจ้าจะสามารถเปิดใจให้คุณได้รับความจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในชีวิตของคริสเตียนนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ